สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับวันนี้เราก็จะมาโชว์วิธีการทำงานของร้านวันนี้เราจะเปลี่ยนตัว Java Vesuvio รุ่นนี้ให้กลายเป็นใช้เบรกไฮดรอลิกนะครับผมก่อนหน้านี้ตัว Java Vesuvio ตัวนี้แน่นอนครับได้105มาแต่ว่า105ยังจะเป็นการดึงสลิงเข้าไปที่ปั๊มไฮดรอลิกอยู่นะครับผมหรือว่าตัวมือเกียร์มันยังไงชื่อว่าตัว R7000ตอนนี้ลูกค้าใช้ไม่พอนะครับผมเขาชอบขึ้นเขามากเลยเขาใช้ไม่พอเขาอยากจะได้เบรกที่ดีกว่านี้เขาก็เลยไปเปลี่ยนเป็นตัวไฮดรอลิกนะครับผมซึ่งมีชื่อว่าตัว Shimano R7020 ก็อยู่ในมือตรงนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวนี้กันแล้วก็เปลี่ยนจานหน้าเป็นของ105ด้วยเขาบอกว่า50-34ไม่พอครับเขาตามเพื่อนไม่ทันเขาอยากจะได้แรงกว่านี้นะครับผมก็เลยจัดไปเป็นเซมิคอมแพคจัดเป็นของ105นะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่52-36นะครับผมเป็นเซมิคอมแพคแล้วก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการทำงานให้คุณดูจะได้รู้บอกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนไฮดรอลิกทั้งระบบแล้วก็ซ่อนสายแบบเนี้ยมันไม่ง่ายนะเว้ย ก็อยากมานะครับผมลองมาดูกันเลยวันนี้ช่างทวีจะเป็นคนทำส่วนผมจะทำหน้าที่เป็นคนถ่ายครับตะดานเพราะว่าเรามีของเล่นใหม่ตัวนี้จะเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับผมจะเป็นตัว Cinema Line เรียบร้อยแล้วก็คือกล้องที่สำหรับถ่ายภาพยนตร์นะจะเป็นชื่อว่ารุ่นSony FX3 นะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ใจดีนะครับผมซูมคาเมร่าเชียงใหม่เอากล้องตัวนี้มาให้เรายืมเล่นเขาบอกว่าลุยเต็มที่ครับพี่จะไป outdoor indoor ได้เลยเขาให้เวลา1สัปดาห์นะครับผมก็ผลงานจะเป็นยังไงวันนี้ลองดูนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวถ่ายนะครับผมพร้อมกับเลนส์ 16-35 ครับ F2.8 GM นะครับผมให้ยืมมาด้วยส่วนตัวไมค์นะครับผมไมค์จะเป็นตัวรถใหม่นะครับผมก็อันนี้เป็นของผมนะเขาไม่ได้ให้มาด้วยนะครับผมก็มาดูผลงานกันว่าวันนี้จะทำยังไงแล้วก็ยากง่ายยังไงครับลองดูในวิดีโอกันไป let's go ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายไปด้วยเป็นพักๆนะครับผมเพราะว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการชมวิดีโอครั้งนี้นะตัวนี้ที่ได้มานะครับผมก็คือตัว Java Vesuvio จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้ว2021นะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นแฮนด์ซ่อนสายทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มันดีสำหรับผู้ใช้แต่ว่ามันยากมากสำหรับการประกอบและการดูแลนะครับผมก็ทุกอย่างก็สามารถทำได้ที่ร้านนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกวิธีทำให้เผื่อหลายๆคนอยากจะลองทำกันดูนะครับตอนแรกเลยผมก็นอนคิดไว้เป็นคืนนะครับผมว่าจะสามารถทำได้อย่างไรที่สามารถประหยัดเวลาได้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้าผิดพลาดหรือว่าเรียงลำดับไม่ถูกเนี่ยเราต้องเอาจานออกเอากระโหลกออกแล้วก็ล้วงสายกันใหม่เลยแทนที่เราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกลายเป็นการทำทั้งวันนะครับผมตอนนี้เราก็จะตัดสายสลิงทุกอย่างแล้วก็เราจะเอาทุกอย่างออกจากด้านบนนะครับการทำของตัวระบบไฮดรอลิกจะค่อนข้างตรงข้ามกับตัวที่ทำริมเบรกสามารถทำจากข้างบนลงล่างได้แต่ไฮดรอลิกต้องทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บสายทุกอย่างสุดท้ายวัดสายทุกอย่างจากด้านบนเท่านั้นหลังจากที่เราถอดทุกอย่างออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงวิธีการเลือกสายแล้วผมจะเอาสายของตัวเบรกออกอย่างเดียวนะครับผมสายตัวเกียร์จะไม่ยุ่งกับมันนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของปลอกสายตลอดแล้วก็ไม่ต้องเอามันออกนะครับผมเอาทิ้งไว้ที่เดิมแล้วก็สามารถใส่กลับเข้าไปได้เลยแต่ว่าตัวสายของเบรกเนี่ยลองดูดีๆนะครับผมอย่าสับสนเพราะว่าสายของเบรกยังไงก็อ้วนกว่านะสายเบรกจะเป็น5มิลนะครับผมสายเกียร์จะเป็นแค่4มิลสายเบรกผมก็จะเป็นตัวผมจะมีไกด์อยู่นะครับผมจะเป็นตัว internal guide ของ Part 2 ในการใส่สายเป็นตัวไกด์กับลอดเข้ารูเดิมนะครับผมก็จะลอดจากด้านบนดึงจากด้านบนลงไปข้างล่างนะครับผมสาเหตุที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าคาลิเปอร์ที่มันประกอบมาอยู่แล้วที่มันเป็นน้ำมันจาก Shimano เขาจะติดมาอยู่แล้วจากปั๊มล่างเพราะฉะนั้นเราต้องดึงจากล่างขึ้นข้างบนวิธีนี้ก็ง่ายมากนะครับผมจะได้ไม่ต้องแกะกระโหลกไม่ต้องไปแกะตัวเพรสฟิตอะไรต่างๆเพราะว่าการแกะเพรสฟิตนี้ค่อนข้างเป็นงานใหญ่นะครับผมพยายามทำกับตัวเพรสฟิตน้อยที่สุดว่ากันก็ได้นะหรือว่ายากนิดเดียวต่อมานะครับผมที่ยากที่สุดของตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่การร้อยสายอะไรต่างๆนะมันคือการที่จะทำให้สายกลับเข้าไปอยู่ในคอเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปที่แฮนด์เหมือนเดิมทุกอย่าง ต้องมาทำแล้วมาไฟนอลตัดสายสุดท้ายจากด้านบนนะครับก็ทุกอย่างจะค่อนข้างล้วงยากหน่อยเพราะมันไม่มีสายเลยมันซ่อนอยู่ในคอหมดส่วนตอนนี้ก็เป็นตัวคาลิเปอร์หน้านะครับผมตัวคาลิเปอร์หน้าก็ง่ายหน่อยเราสามารถดึงขึ้นมาได้เลยแล้วก็เอาไปรอดในตัวแฮนด์นะรอดในตัวแฮนด์ก็ถ้าไม่มีอุปกรณ์พิเศษก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับผมที่จะเอาซ่อนเข้าไปในแฮนด์ทั้งหมดแล้วก็ไปเข้าในรูเล็กๆแล้วก็มีสายอยู่ทั้งหมดฝั่งละ2 สายต้องเรียงกันเมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วตัวมือเกียร์ก็ต้องอยู่ในโพสิชันจริงนะครับผมเพื่อเป็นการวัดแล้วก็ตัดที่ถูกต้องเราต้องวัดจากตัวจริงก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยถอดมาแล้วก็มาตัดกันใหม่แล้วก็มาใส่กันใหม่อีกทีนึงไม่งั้นสายมันจะหักนะต้องระวังตรงนี้ด้วยตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการตัดสายครับทุกครั้งที่การตัดสายเนี่ยเราต้องย้ำหัวใหม่นะย้ำหัวตรงไม่ใช่โอลิฟนะครับผมมันจะเป็นก้านเล็กๆที่เอาไว้ยึดกับตัวโอลิฟอีกทีตัวโอลิฟจะอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับผมเสียบสามารถใช้ประแจเบอร์8หมุนได้เลยแต่ว่าต้องมีตัวปิดหัวมันอีกทีนึงนะครับผมต้องตอกแล้วก็ใส่ใหม่พอใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราต้องล้างทำความสะอาดดีๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเนาะถ้าเราไม่ล้างทำความสะอาดนะครับผมอาจจะมีคราบได้หรือการจับคูดอาจจะลื่นได้นะครับผมตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญในการทำความสะอาดหลังจากยึดสายน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวทำการทดสอบว่าเบรกโอเคหรือยังนะครับผมจะมีการไล่น้ำมันเล็กน้อยการไล่น้ำมันสำหรับตัวเบรกตัวใหม่นี้สามารถทำได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่ต้องไล่ทั้งระบบเราสามารถไล่แต่ลมอากาศจากกระบอกด้านบนได้เราไม่ต้องไล่ทั้งระบบเพราะว่ามันเต็มมาอยู่แล้วนะครับผมเราตัดสายไปข้างล่างมันก็ยังเต็มอยู่เนาะมันเป็นสูญญากาศน้ำมันมันจะไม่ตกลงมานะครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการที่เรามาเปลี่ยนจาน105ไปนะครับผมคนนี้ลูกค้าเลือกใช้ตัว52-36นะครับผมจะได้ซิ่งกว่าเดิมแต่ว่าก็เป็นเฉพาะบางคนไปบางคนก็บอกว่ามันใหญ่ไปนะครับผมเพราะตัวนี้มันคือเซมิคอมแพคเรียบร้อยแล้วค่อนข้างใหญ่ด้านหลังนะครับผมคนนี้ก็จะเลือกใช้เป็นขายาวมีความใหญ่อยู่ที่11-34ก็เหมาะสำหรับเชียงใหม่ครับสามารถขึ้นดอยขึ้นเขาอะไรได้สูงที่สุดของเสือหมอบตอนนี้แล้วนะครับผมตอนเสือหมอบตอนนี้ใหญ่สุดก็มีแค่อยู่11-34เราเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับผมเราต้องมาไฟนอลในการตั้งเบรกอีกทีนะครับผมวิธีตั้งเบรกก็ง่ายๆโดยการบีบคาลิเปอร์ให้มันกลางๆนะครับผมแล้วก็ล็อกด้านล่างตัว Java ทำงานหน้าสัมผัสค่อนข้างได้ดีนะครับผมไม่ต้องตั้งอะไรมากค่อนข้างง่ายเลยหลังจากนั้นก็พันผ้าพันแฮนด์จบงานกันไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสุดท้ายในการล้างทำความสะอาดไฟนอลสุดท้ายนะครับผมเพราะว่ามือเราแล้วก็น้ำมันอะไรต่างๆมันจะอยู่ที่รถนะครับผมใช้น้ำยาให้ถูกต้องก็สามารถทำเสร็จได้แล้วครับผมครับแล้วก็สุดท้ายก็จะจบกันไปตามสไตล์ปาล์มไบค์นะครับผมเราจะมีช่างอยู่2คนก็คือคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งเช็คไม่ว่าผมจะเป็นคนทำก็ตามจะให้อีกคนหนึ่งเช็คตลอดนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราก็อาจจะเผลอลืมไปในบางจุดเราก็จะมีคนเช็คด้วยกันอยู่2คนนะครับผมก็ไม่ให้เช็คอ่ะก็คือเราจะทำงานด้วยกัน2คนคนนึงทำคนนึงเช็คนะครับผมก็จะเป็นสไตล์ของปาล์มไบค์ไปอันนี้กระโหลกเดิมๆมาก็ลื่นเหมือนกันนะครับผมพูลี่ก็ลื่นดีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายมานะครับผมก็คือการหา position ที่ถูกต้องนะครับผมก็จะตั้งฮูดอะไรต่างๆให้มันเข้ากับมือคนปั่นนะครับผมก็จบกันไปครับสำหรับการทำจักรยานคันนี้จากธรรมดา Java Vesuvio 29,900 บาทตอนนี้ก็จัดเป็น105ระบบไฮดรอลิกเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าจบนะไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วนะก็ค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็จบกันไปกับราคายังอยู่ไม่เกิน 50,000 ประมาณนั้นถือว่ายังคุ้มอยู่ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ